ัดพระธาตุช่อแฮพระธาตุประจำปีเกิดคนเกิดปีขานหรือปีเสือนะครับวันนี้กินเที่ยวกับออดเหมียวทัวร์จะพาท่านมากราบนมัสการพระธาตุช่อแฮกันครับวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่นะครับเป็นวัดประจำปีเกิดของท่านผู้ที่เกิดปีขานตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับวัดพระธาตุช่อแฮนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ9กิโลเมตรนะครับการเดินทางสะดวกสบายครับเดินทางออกตัวเมืองแพร่ไปนั่งรถไปประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงนั่นนะครับวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับประมาณสัก20กว่าเมตรเนี่ยนะครับถ้าเราขึ้นทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะต้องจอดรถไปที่ลานจอดรถนะครับแล้วเดินขึ้นไปตรงนี้จะมีบันไดก็ประมาณ100กว่าขั้นนะครับค่อยๆเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เหนื่อยมากนะครับเมื่อเราเดินมาด้านหน้านะครับก็จะเจอพระอุโบสถนะครับในพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระประธานศิลปะล้านนาเชียงแสนสุโขทัยนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากที่สร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้วนะครับมีอายุหลายร้อยปีนะครับหน้าตักกว้างประมาณ3เมตร80สูง4เมตร50นะครับก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนลงลักปิดทององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาทรง8เหลี่ยมบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโกตัวองค์พระธาตุสูง33เมตรนะครับฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม1ชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดาน8เหลี่ยม3ชั้นนะครับพระธาตุช่อแฮเนี่ยสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ.1879ถึงปี1881ในสมัยพระเจ้ามหาธรรมราชานุ่นนะครับภายในตัวพระธาตุช่อแฮเนี่ยนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกด้านซ้ายขององค์สมมาสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับไว้ในตัวเจดีย์นะครับสำหรับคนที่เกิดปีเสือหรือปีขานนะครับหากได้นำผ้าแพร่สามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองปกป้องศัตรูได้นะครับด้านหลังพระธาตุช่อแฮนะครับจะมีพระเจ้าทันใจนะครับซึ่งพระเจ้าทันใจที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปูนปั้นลงลักปิดทองหน้าตักกว้างประมาณ30นิ้วนะครับชาวแพร่ก็เคารพนับถือนะครับมานมัสการมาเสียงทายกับพระเจ้าทันใจกันค่อนข้างเยอะนะครับอยากได้อะไรให้ประสบผลสำเร็จทันใจก็มาไหว้ขอพระเจ้าทันใจนี่แหละครับโดยทั่วไปบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮสามารถเดินชมได้รอบวัดนะครับจะมีศาลาลายด้านข้างนะครับก็มีจุดทําบุญพระประจําวันเกิดแล้วก็มีขายของที่ระลึกนะครับของทางวัดนะครับเมื่อลงมาด้านล่างนะครับทางด้านซ้ายมือของพระธาตุช่อแฮนะครับก็จะมีพระพุทธโลกนาถบพิตรและวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์ตั้งอยู่นะครับภายในก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์แห่งนี้นะครับและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากครับแวะชมแวะกราบพระด้านนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกินเที่ยวกับออดเหมียวทัวร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปกราบวัดที่ไหนกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำให้ด้วยนะครับ